สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันตรีชดาศรีธาดาค่ะต้อนรับเข้าสู่วันจันทร์ที่2พฤศจิกายน2563นะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะสำหรับการเปิดรับสมัครนายกอบจและก็สอบจทั่วทั้งประเทศนะคะก็มีบรรยากาศของการเมืองเขาเรียกว่ามีทั้งคึกคักมีทั้งแห้งแล้งเหมือนกันเขาก็บอกว่ากติกาวันนี้ตามพ.ร.บ.การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าเป็นการสกัดตัดตั้งใจมาสำหรับสกัดฝ่ายประชาธิปไตยโดยเฉพาะเพราะว่ามีข้อห้ามมากมายแล้วก็มีเรื่องของการดำเนินคดีที่ถึงขั้นเว้นวรรคทางการเมืองถึง20ปีค่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับดร.คุณพลโทดร.พงศกรรอดชมพูค่ะอดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมว่าบรรยากาศวันนี้เป็นไงบ้างคะคือคนที่ลงสมัครเนี่ยนะครับเขาก็คาดหวังนะครับว่าจะเป็นตัวแทนของประชาชนได้ผมคงจะเรียนนิดนึงว่าจริงๆการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเรามักจะมองเป็นเรื่องไกลตัวแล้วก็ไปชื่นชมกับเรื่องของการเลือกตั้งระดับชาติแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้ามองในเรื่องท้องถิ่นก็จะรู้ว่าประเทศเนี่ยมันเปลี่ยนได้ที่ท้องถิ่นคือที่บ้านเรานะเพราะว่ามันจะเหมือนกับว่าเป็นย่อเอารัฐบาลเล็กๆอ่ะมาไว้ที่บ้านเราแล้วแต่ส่วนมากเราไม่สนใจเราคนเลือกตั้งน้อยมากถ้าอยากที่จะให้มันมีเรียกว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีน้ำไหลไฟสว่างอะไรต่างเนี่ยก็ต้องไปเลือกตั้งท้องถิ่นกันเยอะๆเพราะว่าปกติแล้วคุณปอยสมมติว่าเรามีสสอะไรเงี้ยนะครับคนก็จะบอกว่าทำไมถนนไม่ซ่อมสักทีถนนขรุขระน้ำตรงนี้ไม่ไหลอะไรต่างคลองไม่ตื้นเขินเนี่ยจะมาหาสสแต่สุดท้ายอยู่ที่ท้องถิ่นใช่มันต้องทำที่ท้องถิ่นดังนั้นเนี่ยถ้าอยากที่จะทำเรื่องนี้แหละให้สสไปทำกฎหมายแล้วเราก็มานั่งไล่ท้องถิ่นว่าคุณทำไมไม่ทำให้เรานี่คือความจำเป็นก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มาวันนี้มีการลงเลือกตั้งกันแล้วเนี่ยมีการสมัครผู้ใดยังไม่รู้จะสมัครกันแล้วล่ะนะครับแล้วก็ปัญหามันก็คือว่าภาพใหญ่ของการเมืองไทยขณะนี้ก็คือว่าตัวของราชการเนี่ยผมก็พูดเสมอว่ารัฐปูขาดลุมโซนเนี่ยเขาพยายามที่จะไม่ให้อำนาจไปที่ท้องถิ่นคือถ้าอำนาจไปมากๆประชาชนแข็งแรงแล้วประชาชนรู้ว่าจะทำอะไรเนี่ยแล้วส่วนกลางก็จะหมดอำนาจแต่ประเทศอย่างเยอรมนีหรือญี่ปุ่นเนี่ยที่เราบอกว่าเขาเป็นประเทศที่สู้เราไม่ได้นะเราเจริญกว่าโอ้โหเราเจริญกว่ามากเงินเนี่ยท้องถิ่นอยู่ที่ท้องถิ่น 65% ภาษีนะเท่ากันเลยทั้งเยอรมนีและก็ญี่ปุ่นที่อื่นก็ลดหลั่นแต่อย่างอเมริกาก็เยอะแต่เขาให้มลรัฐนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับแปลว่าประเทศที่เจริญได้เนี่ยคือท้องถิ่นเจริญท้องถิ่นแข็งแรงแต่เราจะพยายามไม่ให้อันนี้คือประเด็นพอเป็นประเด็นปั๊บก็ตามที่คุณปล่อยว่าอ้าวทีนี้ก็จะเริ่มแล้วขยันมาแล้วเจอดีกันนะมันจะเริ่มหนาวแล้วใช่ไหมครับโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะครับเหมือนกับเรื่องกรณีเรื่องที่เดิมเนี่ยเรื่องสุนัขจับเรื่องสุนัขบ้านะครับคือเจ้าหน้าที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าส่วนกลางนี่เก่งกว่าท้องถิ่นก็เลยบอกว่าท้องถิ่นห้ามทำนั่นไม่ใช่หน้าที่แล้วแพทย์ใครครับกรมปศุสัตว์ใช่กรมปศุสัตว์มีอยู่กรมเดียวพอมีอีกคนการตายเลยสุดท้ายก็ต้องหันกลับมาใหม่แต่ว่าเลยไปแล้วตอนนั้นก็สุนัขบ้าวุ่นวายไปหมดแล้วก็บางคนก็โดนคดีความไปเพราะว่าความรู้สึกขัดแย้งกันระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบนะครับดังนั้นก็เรียนวิงวอนแบบกับผู้ตรวจสอบนะครับว่าประชาชนจะเข้มแข็งได้ท้องถิ่นต้องเข้มแข็งดังนั้นตรวจสอบความทุจริตไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าไปดึงอำนาจเขาออกมาโดยหวังว่าส่วนกลางจะช่วยได้ส่วนกลางช่วยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราลดขนาดของราชการลงอยู่แล้วจะเหลือคนไม่ตั้งหลักพูดง่ายคือสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเกษตรตำบลหรืออำเภอเนี่ยเขาก็รวมหมดเลยไปไว้เป็นเขตให้มีสีสูงๆคนข้างล่างก็ดูแลประชาชนก็ไม่มีดังนั้นคนที่ดูแลประชาชนได้คือท้องถิ่นดังนั้นวันนี้ที่มีการสมัครแล้วก็ทุกคนอยากจะลงมาช่วยท้องถิ่นเนี่ยเขาปรารถนาดีดังนั้นก็ช่วยกันเถอะอย่าให้เขาต้องขอบคุณมาตอนแรกแต่พอมองกลับมาสิคะว่าอันดับแรกเนี่ยเหมือนกับพลังประชารัฐที่รู้ตัวคือรู้เหมือนรู้กับเพื่อนอะว่าอยู่ดีมีมติพรรคออกมาเลยว่าไม่ส่งในนามพรรคทางด้านที่ก่อนหน้านี้ไปฟังดูปฏิกิริยาของพลเอกประวิตรเนี่ยนะคะบอกว่าพร้อมพลังประชารัฐเนี่ยพร้อมมากเลยในการจะส่งเสร็จแล้วปรากฏว่าพลังประชารัฐรู้ก่อนเพื่อนเลยว่าถ้าส่งในนามพรรคเนี่ยจะมีปัญหาเพราะเงื่อนไขคือห้ามส.ส.หาเสียงช่วยห้ามผู้ช่วยส.ส.หาเสียงช่วยห้ามรัฐมนตรีหาเสียงช่วยซึ่งบางคนเนี่ยนะคะเป็นลูกของส.ส.มาลงเป็นแม่ของส.ส.เป็นอะไรเป็นเครือญาติทั้งนั้นเลยจะทำยังไงจะทำยังไงมันมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าลงในนามพรรคเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการที่คุณผู้ว่าจะได้สสเนี่ยในเขตหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่กว้างใช่ไหมครับแล้วจะมีเรียกว่าเป็นกลุ่มที่สนับสนุนเนี่ย
ต่างขั้วกันเวลาเลือกสสเขาจะรวมกันช่วยสสแต่พอจะลงต้นทีป๊อปเขาจะแยกกันอันนี้จะเริ่มยุ่งแล้วจะเริ่มยุ่งแล้วก็เราก็เข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าคือถ้าพรรคไม่ส่งเนี่ยพอพรรคกลัวเรื่องนี้มันจะเกิดความแตกเรียกว่าแตกกันนะพรรคแตกแล้วก็เขาก็กลัวเรื่องคดีความอะไรต่างๆนะแต่เรื่องแรกครับผมเชื่อว่าเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือว่ากลัวว่ามันจะเกิดทะเลาะกันในพื้นที่ของตัวเองเลิกไปเลยแล้วใครอยากลงแล้วก็ลงตามสบายแต่ว่าถ้าทำแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่เกิดความเชื่อมระหว่างท้องไอ้ระดับท้องถิ่นเนี่ยกับระดับชาติมันไม่เชื่อมกันจริงๆถ้าข้างหน้าไอ้เรื่องที่บังเขียนกฎเกณฑ์บังคับเขาไปทั่วเนี่ยฝรั่งนะผมบอกให้นะว่ากฎหมายต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะคนรวมกันรวมกันเป็นการเมืองแล้วถึงเขียนกฎหมายไม่ใช่เขียนกฎหมายก่อนแล้วเกิดการเมืองนะดังนั้นเนี่ยไปเที่ยวยุบพรรคยุบอะไรต่างๆผมโดนอะไรนี่นะมันควรจะเลิกได้แล้วคิดกันใหม่ให้ประชาชนได้ช่วยกันใช่ไหมช่วยกันมารวมตัวแล้วก็มีความขับเคลื่อนทางการเมืองไปใครทุจริตก็ฟันไปสิแต่ว่าเรื่องทางการเมืองเล็กๆน้อยๆอย่ายุ่งกับเขาปล่อยเข้าไปเป็นธรรมชาติค่ะคือถ้าเรากลับมามองจริงๆนะคะเพราะว่าทิศทางทางการเมืองบ้านเราเนี่ยมันช้ามากเปรียบเทียบพลเอกประยุทธ์เนี่ยตอนนี้คือยังอยู่ในการเป็นนายกอยู่แต่ว่าสหรัฐเนี่ยเขากำลังจะได้ประธานาธิบดีคนใหม่แล้วทำของเราอยู่สัก20ปี20 19ปี19ปีโทษที่ไม่ใช่20 19ปีพอทนเนาะทนไหวไหมไม่ไหว อยู่แบบนี้ต่อไปไม่ไหวแน่นะคะ เพราะว่าถ้ากลับมามองอย่างเช่นว่าเขาก็ยังไปพูดที่พื้นที่อื่นด้วยนะคะบอกว่าผมผิดอะไรอ่ะไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยไม่มีความผิดเลยทั้งสิ้นความจนเนี่ยคุณทำให้ผมจนเนี่ยผิดไหมสภาพัฒน์เห็นว่าสภาพัฒน์มีข้อมูลไม่ตรงกับสถาบันสถิติแห่งชาติเขาบอกว่าคนจนหมดแล้วแต่ล้านคนใช่ไหมโอ้โหน่าดีใจจังเลยจริงเหรอมีคนบอกว่าตายไปหรือเปล่าปั๊มมันบังเอิญมันลดลงในช่วงที่เศรษฐกิจปีนี้มันตกเต็มที่ไงคือถ้ามันกำลังเจริญขึ้นนะเรามีคนลดไปเราจะเชื่อแต่ปลายปีที่แล้วปีนี้คือมันตกเต็มที่ไงมันมีแต่จะต้องจนขึ้นไงจนมากขึ้นใช่ก็ยังงงว่าเห็นว่าเมื่อวานนี้อาจารย์เดชรัตน์ค่ะเอาข้อมูลมาบอกว่าสถาบันสถิติแห่งชาติเนี่ยบอกว่าจำนวนคนจนเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ว่าของสภาพัฒน์เนี่ยบอกว่าลดลงทีนี้พอไปโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook มีแฟนคลับเนี่ยนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าอ๋อที่มันลดลงเนี่ยเพราะตายไปแล้วแล้วก็ไม่เหลือแล้วก็เลยหมายความว่าลดลงสถิติคือมีชื่ออยู่ใช่ไหมแต่สภาพบอกเอาไปดูแล้วไม่เหลือแต่นั้นน่ากลัวนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ไม่จริงหรออาจจะมีเขาว่าที่มีคนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะขนาดนั้นก็จริงแต่ว่าผมเชื่อว่าตัวเลขมันอาจจะไม่ค่อยเรียกว่าคลาดเคลื่อนแล้วกันถ้าบอกตัวเลขโกหกไม่จริงไหมเกินไปบอกคลาดเคลื่อนเคลื่อนไปแค่ล้านเดียวเคลื่อนไปตั้งล้านนะคะก็ไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วถ้าเรามานั่งมองกันจริงๆเนี่ยพลเอกประยุทธ์เองก็ยังไม่ยอมรับตัวเองว่าตัวเองผิดอะไรคือหมายความว่ามัวแต่มองว่าตัวเองดีมีแต่คนรักมีคนเชียร์ลูกตู่สู้ๆแต่ว่าถ้ากลับมาดูเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องจริงๆเนี่ยปัญหามันเห็นชัดจริงๆครับค่ะคือบางทีเอาสมมติว่าเราไม่เชื่อว่าตัวเองดีไม่ดีอะไรก็แล้วแต่แต่ต้องเชื่อตัวเลขบางเงินคุณก็มันก็มีคนไปช่วยแต่งตัวเลขให้ดูดีต่างหากที่หมดเพิ่มเสียงข้างบนตรงนี้ด้านบนชัดเจนหรือเปล่านะคะลองเราก็มาลองเทสเสียงดังนะลองเทสเสียงดังขึ้นมาหรือยังคะใครที่ได้ยินเสียงเป็นยังไงช่วยบอกด้วยครับช่วยบอกเสียงด้วยนะคะว่าเสียงเป็นยังไงเสียงยังไม่ถูกซื้อนะคะเพราะว่ายังไม่ถึงวันเลือกตั้งยังเสียงดีอยู่หรือเปล่านะคะทักทายทุกท่านเดี๋ยวช่วยบอกด้วยนะคะว่าเสียงชัดเสียงเป็นยังไงเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวผมมาหนึ่งปั๊บค่ะก็เหมือนที่เราคุยกันจริงๆแล้วมองได้ว่าเป็นการสกัดทางการเมืองเนี่ยหลายส่วนทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งปี62นะคะอย่างเช่นการยุบพรรคไทยรักษาชาตินี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคนก็มองว่านั่นก่อนเลือกตั้งเสร็จแล้วก็มายุบพรรคอนาคตใหม่กันช่วงที่มีการเลือกตั้งรันไปแล้วสักพักนึงนะคะก็พอมันก็ได้เห็นสัดส่วนของส.ส.ที่หายไปเห็นภาพชัดก็คือฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยหายไปจำนวนหนึ่งเลยหายมากอย่างสักคนไม่มีเหรอโอ้ดีจังเลยแต่คนดีจังเลยเอาไว้แต่การตายค่ะมีตายสสประชาธิปัตย์เนี้ยคุณวิรัติใช่ค่ะอันนั้นต้องเป็นเหตุที่ไม่สามารถห้ามได้นะจะตายก็มีปัญหาอยู่นะคะเสียงค่อยมากนะครับ
มายังเสียงยังเบาครับเปิดสุดแล้วเดี๋ยวต้องให้ขยับกล้องเข้ามาหน่อยนะคะเดี๋ยวต้องให้ขยับเพราะว่าดีกล้องอยู่ไกลนิดนึงพอดีวันนี้อุปกรณ์ค่อนข้างขุกขักนิดนึงนะคะค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือว่ามันมีบรรยากาศทางการเมืองก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจำนวนของสสที่ทำให้ก่อนหน้านี้เราพูดกันมาตลอดนะคะว่าเสียงมันจะเปลี่ยนน้ำระหว่าง2ฝ่ายก็คือรัฐบาลกับฝ่ายค้านแต่วันนี้มันไม่เปลี่ยนนะคะครับทิ้งห่างแล้วไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ก็พยายามทำเข้าไปเกินแต่จริงปกติเกิน20นี่ก็ค่อนข้างลอยตัวแล้วตอนนี้เกินไปเยอะแล้วก็สิ่งที่มีความมั่นใจที่บอกว่าดีอยู่จะอยู่ยาวๆนี่คือมั่นใจแล้วมั่นใจเสร็จใช่ไหมก็ตอนแล้วแต่เธอถ้าเสียงเยอะก็อยู่กันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องเนี่ยก็คือว่าท่านพิจารณาดูซิว่าสิ่งที่ท่านทำมาไม่ใช่คำว่าดีครับแต่ว่ามีประสิทธิภาพไหมมีความสามารถไหมหรือคนดีพระก็ดีครับแต่ถ้าดีเอาคนดีมาทำเนี่ยเอาพระมาเป็นนายกแล้วแต่นี่หมายความว่าเราต้องดูว่าคุณมีความสามารถไหมในเรื่องที่ถนัดไหมอะไรต่างๆเพราะว่ากันไปแต่ว่าการที่จะดูผลไม่ดูผลเนี่ยเวลาคนมาพูดไม่ฟังหรอกต้องดูตัวเลขตัวเลขที่สุดก็คือตัวเลขจากต่างประเทศที่เขามีการดูว่าประเทศไทยเนี่ยเอาง่ายๆเลยที่เขาตรวจสอบมาปีนี้ว่า GDP ของประเทศไทยเนี่ยอันดับที่เท่าไหร่ของอาเซียนบวยฮะแต่สุดท้ายก็อาเซียนชนะเขาเลยใช่ไหมเนี่ยประเภทเนี้ยเอาของต่างประเทศมาดูแล้วก็จะรู้เองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้ว GDP เวียดนามบวกด้วยค่ะ GDP ไทยเนี่ยลบประมาณเกือบประมาณ10ประมาณ10แต่ GDP เวียดนามบวก 2.3 ซึ่งคนก็งงว่าเป็นไปได้ยังไงแล้วก็ฐานการผลิตใช่ไหมคะจากประเทศไทยย้ายไปอยู่เวียดนามหมดเลยหมดแล้วแล้วก็อันนี้มันจะยาวเลยเรื่องนี้จะยาวหมายความว่าเราจะกระตุ้นขึ้นมาได้ยากมากค่ะแล้วถ้าจะหวังเฉพาะการท่องเที่ยวเนี่ยจากโควิดเนี่ย 2-3 ปียากค่ะ2-3 ปียากเพราะฉะนั้นมันจะกระเทือนไปหมดอันนี้ก็ถามมาอ้าวเป็นความผิดของผมเหรออะไรต่างๆนะครับมันก็ต้องมาดูว่าแล้วประเทศเวียดนามเนี่ยเขามีความผิดหรือเขาอะไรยังไงเขาถึงได้ทำอย่างนั้นได้ใช่ไหมแสดงว่าความผิดความถูกไม่ใช่หรอกแต่ความสามารถต่างหากนั่นเป็นเรื่องตัวชี้ขาดค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดมองกลับมาเช่นว่าสภาวะเศรษฐกิจสภาวะการเมืองระดับประเทศเนี่ยนะคะที่มันค่อนข้างมีปัญหาแบบนี้แต่พอมองกลับมาเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยคึกคักนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนแรกเนี่ยจริงๆแล้วกฎหมายทั้ง10ฉบับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะ6ฉบับนะคะที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเสร็จนานแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่ขยับเรื่องเลือกตั้งท้องถิ่นจะถ้ามีคนพูดว่าถ้าพลังประชารัฐพร้อมเนี่ยถึงจะมีเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็มาแบบประกาศแบบกระทันหันมากได้เวลาพร้อมว่ายังไงคะมองแบบนี้ไหมคะคือผมไม่แน่ใจว่าจะพูดยังไงเพราะว่าถ้าพร้อมเนี่ยก็ควรจะลงสมัครในนามของพรรคใช่ไหมแต่ว่าผมเชื่อว่าก็คงจะใช้วิธีการเอาเครือข่ายที่เป็นคนผู้ประสาชุดการเมืองคือหัวคะแนนคนที่ทำงานให้นะลงแทนลงแทนแล้วเขาก็มองว่าน่าจะกวาดได้หมดแต่ว่าใช้การหาเสียงในระดับชาติมาช่วยไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยเขารู้ประชาชนเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณก็ไปพูดได้ว่าถ้าอยากได้หน้านี้อยากได้การดูแลอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลือกเราเหมือนกับคราวที่แล้วที่เลือกตั้งระดับชาติเหมือนกันแต่สิ่งที่เรากังวลมากๆก็คือว่าถ้าประชาชนถอยออกมาอำนาจรัฐที่มีอยู่นะครับเจ้าที่รัฐที่มีอยู่ก็จะดูแลถ้าคนออกมาลงคะแนนน้อยนะจะมีสิทธิ์ไล่ไปทางนั้นเยอะแล้วอยู่ยาวนะเขาไม่เปลี่ยนแล้วนะ 4-5 ปีอ่ะ4ปีเนี่ยก็อยู่ยาวเลยดังนั้นเนี่ยเหมือนกับประเทศไทยที่ถูกกงและปีศาจนะจับไว้อันตรายมากอันตรายมากแล้วเหมือนที่ท่านโฆษกพูดเมื่อสักครู่นี้นึกภาพตามเลยนะคะว่าจากเดิมเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าสจเนี่ยควรจะวางยังไงเพราะว่าเพิ่งมากำหนดเขตเพิ่มเติมว่าจะมีสจกี่คนเนี่ยนะคะคือประเทศไทยเนี่ยว่างเว้นจากการมีสจนานมากคือมีการเลือกนายกอบจจริงแต่ว่าสจเนี่ยคือนานมากๆเลยนะคะแต่ทีนี้พอณวันนี้มันเริ่มที่จะเห็นภาพว่าเอาหัวคะแนนมาลงคนอื่นไม่มีโอกาสเลยนะคะเพราะว่าเดิมทีอบจเป็นของพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งมาตลอดเลยค่ะอันนี้คืออันตรายไงเสร็จแล้วหมายความว่าเป็นสายของอำนาจเนี่ยตั้งแต่บนสุดลงถึงล่างสุดเลยแม้ว่าคุณจะห้ามพรรคการเมืองอื่นหาเสียงเพราะว่าต้องการกีดกันไงแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีพรรคพิเศษคือพรรคราชการบ้างพรรคคนนู้นคนนี้บ้างคิดว่าเขาจะชอบนโยบายของท่านอ่ะเขาก็จะดูแลจัดการให้ตอนนี้เสร็จเลยทุกคนก็เรียกว่ายาวอ่ะพูดงานเนี่ยยาว19ปีใช่ไหม19ปีอยู่ยาวแล้วพวกนี้พอมีอำนาจเหมือนเป็นรัฐบาลเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะเขาจะใช้เงินทองเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือเปล่ามีการทุจริตหรือเปล่าเราไม่รู้
แต่ถ้าเกิดเก็บเงินเก็บทองนอกระบบไว้เยอะๆเนี่ยเสร็จไหมระยะยาวเสร็จไม่มีใครสู้ได้แล้วยิ่งงบประมาณท้องถิ่นเนี่ยมากด้วยนะคะงบประมาณเยอะมากทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาสามารถเข้าไปควบคุมการเลือกตั้งท้องถิ่นได้เท่ากับว่าการเลือกตั้งระดับประเทศเนี่ยก็มีปัญหาต่อเนื่องแน่ๆไปหมดเลยทั้งหมดมันเหมือนกับการวางหมากวางคนไว้ละว่าเพื่อจะส่งมอบไปสู่การเลือกตั้งยาวๆที่จะอยู่ต่อไปหลาย19ปีที่ว่าเนี่ย มันจะล็อกหมดเลยตลอดแนวทีนี้ถ้าพูดถึงความกระตือรือร้นล่ะคะเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นอาจจะสร้างความไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่ให้กับคนสมัยคือก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดประชาชนยังไม่สนใจเนี่ยเราจะเสร็จเขานะทุกวันนี้อยู่มา 6-7 ปีเนี่ยก็จนมากแล้วนะถ้าลงนั้นตรงนั้นได้ล็อกเข้าไปอีกรอบนึงนะโหเรียกว่าตายแบบไม่มีเกิดอ่ะไม่มีทางเกิดเลยแล้วมันจะตายยาวเพราะว่าเขาจะล็อกพื้นที่หมดมันก็มีทั้งกำนันเพียรบ้านมีทั้งท้องถิ่นถ้า2สายที่ประสานกันเมื่อไหร่ไม่เหลือไม่ว่าใครจะลงนะคะเก่งแค่ไหนไปเจอแบบเดดล็อกแบบที่เขาวางไว้นี่จบหมดไม่มีทางกระทั่งเป็นบรรดาอดีตส.ส.เนี่ยนะคะลงไปแข่งในพื้นที่ท้องถิ่นถ้าเกิดเขาล็อกไว้ได้นี่คือจบเหมือนกันจบตอนนั้นจะถึงได้บอกประชาชนจำเป็นครับจะต้องออกมาแสดงกำพลังของท่านแล้วก็เลือกคนที่คิดว่าดีที่สุดออกมาเยอะๆอย่าให้มันน้อยเพราะน้อยปั๊บในกลไกมันจะเราก็รู้อยู่แล้วตอนเลือกตั้งที่ไหนได้มากก็มีกลไกพิเศษไปจัดการจริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่มันเสร็จทุกทีเราก็ไม่รู้นะต้องออกมาเยอะๆเพื่อแสดงว่าเรารักษาสิทธิแล้วก็เสียงของเราค่ะงั้นต้องรอบรรยากาศนะคะว่าวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็ไปถึงวันศุกร์เป็นวันสุดท้ายนะคะว่าจะมีบรรยากาศของคนที่ออกมาอิสระเยอะไหมเพราะว่าเท่าที่พอเห็นนี่คือมีคนที่แบบยังไม่อยากขึ้นตรงกับพรรคคือลักษณะการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยมีอยู่หลายประเภทก็คือมาในกลุ่มคณะใช่ไหมคะมาในนามของพรรคแล้วก็มาในนามอิสระอิสระนี่ถ้ามองในมุมมองท่านพงศกรเนี่ยไปได้ง่ายไหมคะคืออิสระในคือเขาจะรู้กันในจังหวัดเนี่ยนะครับเพราะว่าผมก็ลงไปดูแลเรื่องท้องถิ่นเขาจะรู้กันเขาจะหลีกไปหลีกมาหรือยังไงการหลีกไปหลีกมาเนี่ยมันทำให้การลงในนามของพรรคเนี่ยเรื่องยากแล้วเขาจะรู้ว่าคราวนี้คุณลงคราวนี้ฉันลงแต่เป็นระบบเครือญาติระบบของอิทธิพลในต่างๆนะครับแล้วพอเวลาเขาจะดูเนี่ยเขาจะรู้สึกเป็นอิสระดีกว่าเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนได้ต่อเวลาแต่ถ้าสกัดพรรคนี้ไม่ได้นะเพราะคุณต้องเข้าทางนี้ไปถึงรู้ไม่ได้จริงไหมฮะแล้วพออิสระปั๊บเขาบอกว่าเขาเข้าได้ทุกฝ่ายดังนั้นใครมาผมดูแลได้หมดอ่ะมันก็เลยเป็นวิธีการหาทางออกในทางการเมืองที่จริงๆแล้วเนี่ยประชาชนเสียประโยชน์เสียประโยชน์มากนะคะมองไม่ออกเลยค่ะว่าจะชนะยังไงค่ะจริงๆถ้าเกิดมองในลักษณะของการที่เขามีอำนาจเดิมคือเป็นนายกอบจเดิมที่มีอำนาจอยู่แล้วบรรดาเจ้าหน้าที่พนักงานของเขาก็ควบคุมพื้นที่อยู่เนี่ยนะคะแล้วแถมเรื่องเงินของพรรคซึ่งแม้ว่าจะไม่ออกในนามพรรคนะคะแต่คนเขาก็รู้ว่าต่อให้ไปเป็นอิสระก็คือกลุ่มไหนถ้ารู้ก็ใครคือคนในพื้นที่รู้ประชาชนก็รู้รู้ว่าคนเนี้ยเครือข่ายใครอะไรรู้อยู่แล้วปัญหาก็คือคนส่วนใหญ่ที่เห็นว่าเรื่องท้องถิ่นเรื่องไกลตัวเนี่ยอันนั้นจะเสียประโยชน์มากแล้วโอ้โหจนแค่นี้ไม่พอหรอครับใช่คือไม่เข้าใจเหมือนช่วงเลือกตั้งครั้งที่แล้วอะค่ะจริงๆแล้วพลเอกประยุทธ์นี่ก็ทวนโจมตีเยอะนะคะแต่ก็ยังแปลกใจว่าทำไมคะแนนเนี่ยออกมามันผิดคาดว่ากระแสของคนรักประชาธิปไตยกับกระแสของที่บอกว่าวิตามินเอ็มเนี่ยมันสู้กันไม่ได้หรืออะไรเพราะว่าหรือว่าเพราะเศรษฐกิจค่ะคือต้องมองเป้าหมายใหญ่ว่าถ้าทำให้คนรวยเนี่ยคุณคุมยากเขาก็ทำให้จนไงจนแล้วก็คุมง่ายแล้วก็จ่ายนิดหน่อยคือเดี๋ยวผมเอาก็เสร็จเลยแล้วท้องถิ่นก็จะแบบเดียวกันตัวต่อไปก็ซื้อเสียงซื้อเสียงปั๊บเนี่ยเขาก็จ่ายนิดหน่อยแล้วก็ไปกินเยอะๆเพื่อจะซื้อเสียงเขาต่อไปเงินก็ไม่ได้ออกโครงการก็ไม่ดีประสิทธิภาพก็ไม่ได้ทุจริตคอร์รัปชันวุ่นวายไปหมดประชาชนไม่ได้ของดีแล้วจะอยู่แบบทรงเนี่ยยาวไปถ้าเกิดว่าแล้วถามว่าคนเขาเลือกทำไมเลือกเพราะว่าเขาจะตายไงเขาเลยมาเจอนิดหน่อยอย่าลืมเลือกนะจะได้พ้นจากจมน้ำตายพ้นเสร็จก็เป็นบุญคุณอีกที่จริงแล้วเขาผลักคนลงน้ำไปเลยต้องเข้าใจตรงนั้นด้วยแต่ว่าถ้าไปมองจากชาวบ้านจริงๆเขาบอกว่าที่ผลโพลบอกว่าช่วงการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเศรษฐกิจจะสะพัดคือหมายความว่าแน่นอนล่ะเม็ดเงินจะสะพัดแน่ๆนะคะในพื้นที่ต่างๆมุมหนึ่งของชาวบ้านเองเขาอาจจะมองว่ามันเศรษฐกิจมันไม่ดีไม่รู้จะทำมาหากินไหนพอมันมีใครมาแลกด้วยบอกว่าทำให้เศรษฐกิจสะพัดเนี่ยก็ยอมใช่ไหมคะแม้กระทั่งแค่วันนี้ก็เอาแต่ขณะเดียวกันมุมมองอย่างพวกเราที่มองลงไปนะมองว่าถ้าเกิดสมมติว่าเขาแลกแค่เงินนิดเดียวแต่เขาไปเอาอีกเยอะแล้วเขาก็กักไว้สำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมุมเรากับมุมของชาวบ้านจริงๆมันจะแบบ
ไปด้วยกันไหมคะลงชาวบ้านเลยผมคุยกับชาวบ้านผมลงชาวบ้านเลยจะบอกว่าปกติเนี่ยมีคนมาชวนไปถ่ายรูปไหมนี่ถ่ายรูปปึ๊กๆให้เท่าไหร่300วันหนึ่งทำอะไรลอกคลองถามไปงั้นถ่ายชาวบ้านลอกคลองมันถามว่าลอกคลองวันเดียวเสร็จไหมไม่เสร็จนี่มันต้องเดือนนึงใช่ไหมถ้าเดือนนึงเนี่ยนะอย่างน้อยนะอย่างน้อยเดือนนึงมันทั้งไหนครับ300กับ200 9,000 น่ะเข้าไปแล้ว 8,700 คุณได้แค่300โอ้ชาวบ้านตกใจนึกออกเออจริงฮะเพิ่งนึกได้ แต่ตอนนั้นก็เอาแล้วไงเพราะว่าเนี่ยเขาไม่มีจะกินน่ะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นระบบของมันที่ว่าทำให้คุณเนี่ยต้องเป็นนี้ตลอดไปเพื่อที่เขาจะได้เอาเงินให้นิดหน่อยแล้วที่เหลือเขาไปไอ้เงิน 9,000 เนี่ยเขาก็ไปซื้อเสียงเขาต่อไปแต่ที่เหลือเขาเก็บชาวบ้านไม่ได้อะไรบอกว่าที่จริงคุณต้องมาได้ 9,000 นั้นบอกเขาไปไม่รู้ว่าทำยังไงที่จะให้แบบหลายๆคนคิดได้แบบนี้นะคะเพราะส่วนใหญ่คนที่ชอบคิดบอกว่าแบบวันเดียวก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็คือวันที่แบบสามารถรอดไปได้ขอรอดสักวันหรือก็เหมือนกับที่ปอยลงพื้นที่ไปอย่างเช่นว่าคนทำไม้กวาดขวักไม้กวาดขายเนี่ยดูอุปกรณ์เช่นไม้ไผ่กว่าจะไปหาดอกหญ้ากว่าจะหาแบบสารเพื่อที่จะรัดให้มันติดกันเนี่ยนะคะผมมองมันยากมากเลยเขาไปถามราคาเขาบอก50 บาทก็ตกใจมากแบบเฮ้ยทำไมถูกยังไงถูกมากกว่าจะไปตากดอกหญ้าแห้งกว่าจะมาโผสารกว่าจะมาทำไม้ไผ่ที่ให้มันแบบไม่มีเสี้ยนนี่นะคะมันดูยุ่งยากแต่ว่าชาวบ้านมองว่าเท่านี้เขาอยู่ได้ขอให้ดีแบบมีคนอุดหนุนซื้อจำนวนแค่บอกว่าประมาณ10 อันเขาก็ได้500ใช่ไหมคะอยู่รอดละอยู่รอดละแต่ว่าพอเรามาดั้งดูจริงๆคือชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเขาพอใจเท่านี้เหมือนกับว่าคิดแค่วันนี้เอาแค่วันนี้ให้รอดไปก่อนแต่วันหน้าจะไม่มีสะสมไงค่ะอันนี้ถ้าสมมติว่าอย่างเรื่องของเขาเรียกสารเขาเรียกว่างานหัตถกรรมไอ้ handicraft เนี่ยนะฝรั่งชอบถ้าทำด้วยมือทำอะไรต่างมีแล้วมีเขาเรียกว่าเป็นเรื่องเป็นราวถ่ายลงคลิปแล้วก็อยากได้ไหมฝรั่งจะสั่งแล้วทำดีๆเนี่ยราคาไม่ใช่50 บาทครับของแบบนี้ถ้าไปตั้งขายนี่เป็นก็คือ50 ดอลลาร์คือ50 บาทฝรั่งแต่มันเป็นเท่าไหร่ของเรา1,000 กว่าบาทใช่ไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวพอจะลงพื้นที่ไปเอาสินค้าของชาวบ้านเนี่ยนะคะส่งไปต่างประเทศนะคะจะทำระบบออนไลน์ช่วยชาวบ้านคือวิธีการอย่างเช่นว่าแต่เดิมเนี่ยคนอาจจะใช้วิธีการลงพื้นที่ไปพบปะชาวบ้านแต่ปายจะใช้วิธีการใหม่คือขายของช่วยชาวบ้านไปเลยนะคะไปดูในพื้นที่สินค้าอยู่ยังไงพอถ่ายปั๊บๆๆเอามาขายช่วยชาวบ้านเลยนะคะเอาเป็นว่าอยากได้คนที่ไปเยี่ยมเยียนพื้นที่หรืออยากได้คนที่หารายได้เข้าพื้นที่ได้แต่แนะนำว่าเหมือนกับพวกชนชิมอ่ะคุณก็คนก็เดินเข้าไปแล้วโอ้ยนี่ก็ดีนะมันทำยังไงก็ไล่เป็นสตอรี่ไปแล้วก็มีเขาเรียกว่าแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาแล้วขึ้น YouTube ไปแล้วมันมีฝรั่งบ้าคลั่งอยู่หลายคนไปดูใน YouTube ได้เที่ยวเมืองไทยด้วยความคลั่งแล้วก็ชวนเขานี่คุณไปข้างตรงนี้ได้ไหมพอข้างไปเขาก็แสดงเขาแสดงปั๊บคนดูเป็นหมื่นใช่แค่ดูเป็นหมื่นปั๊บนี่ดีเขาก็สั่งซื้อเลยแล้วก็ขึ้นว่าให้ติดต่อตรงไหนข้างล่างเดี๋ยวคุณก็สั่งซื้อโอ้นี่ค่ะคราวหน้านะคะพี่น้องบ้านปล่อยเตรียมพร้อมเลยค่ะเดี๋ยวขายของกันแบบไม่ล่ำเลยนะมาเป็นกลับมานะคะตอนนี้มาพูดถึงเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองภาพใหญ่ด้วยก็คือการชุมนุมของน้องๆนักศึกษานะคะตอนนี้ที่เราเห็นคือการชุมนุมเนี่ยช่วงนี้ทิ้งห่างนิดนึงนะคะหลังจากที่มาชุมนุมใหญ่ครั้งล่าสุดนี่คือถนนสีลมนะคะแล้วก็ที่วัดแขกแต่ว่าปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นคือเรื่องที่การถกเถียงกันมากที่สุดคือการปล่อยตัวชั่วคราวของน้องๆล่าสุดนี่คือ4 คนแต่ว่าหมอลำแบงค์เนี่ยได้ประกันตัวไม่มีเงื่อนไขอะไรแต่ว่า3 คนคือน้องรุ้งเพนกวินแล้วก็น้องไม้เนี่ยไปเจอหมายอายัดนะคะแล้วเขาบอกว่าตำรวจสน.ประชาชื่นเนี่ยเข้าไปเอาตัวจากในเรือนจำมาเลยแล้วพอควบคุมตัวมาที่สน.ประชาชื่นเนี่ยเกิดปัญหาเช่นว่าการขาดอากาศหายใจอะไรเงี้ยนะคะแล้วเมื่อวานนี้ทนายความเองก็แย้มตั้งแต่แรกว่าหมายจับนั้นสิ้นผลไปแล้วคือน้องเนี่ยได้ไปให้ปากคำแล้วก็เป็นบันทึกคำให้การเนี่ยที่ตชด.ภาค1ปทุมธานีแล้วหมายจับมันต้องสิ้นผลไปแต่ว่าตำรวจเองไปใช้หมายจับเดิมมาจับน้องแล้วสุดท้ายเนี่ยถึงขั้นไปเอาตัวจากที่โรงพยาบาลแล้วตอนหลังก็คือไม่ได้พาตัวไปแต่ว่าตำรวจไปเองที่ศาลเนี่ยนะคะล่าสุดที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือคดีน้องรุ้งที่ศาลแขวงปทุมวันคือยกคำร้องแล้วก็ให้ถอนหมายจับมุมนี้ท่านโฆษกรมองยังไงคะคือดูเป็นสองกรณีนะครับ คือวิธีการทำงานเนี่ยเหมือนที่เราเคยคุยมาบ่อยว่าตำรวจทำตามขั้นตอนปวิอาญาหรือเปล่าถ้าไม่ทำตามนั้นฟ้องเลยจบไปเลยเขาจะได้ระวังนะครับอันที่สองก็คือมันมีระเบียบของเข้าใจว่าเป็นระเบียบนะไม่ใช่ไม่เข้าใจอาจจะเป็นกฎหมายเรื่องเดียวไม่ทราบของสำนักงานตรวจแห่งชาติว่าเหมือนกับศาลอ่ะคดีเยอะๆเนี่ยรวมที่เดียวได้
นี่หลักการทั่วไปเลยสำหรับคนที่เรียนกฎหมายจะทราบนะครับรวมสำนวนเลยรวมสำนวนใช่ไหมอันนั้นก็เป็นรวมคดีใช่ไหมถ้าศาลรวมคดีอันนี้ก็รวมสำนวนต้องมีใครช่วยไปยื่นหน่อยจริงๆเนี่ยสำนักงานตรวจชาติต้องมีความสะดวกมันหลายที่หลายทางคนละ80 90หมายใช่ไหมก็รวมตรงไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ข้อมูลเอาเรื่องว่าเหตุที่เกิดตรงไหนเนี่ยก็สามารถรวมกันแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากแต่ถ้าเกิดไม่ทำเพราะว่ามีเจตนาอื่นก็อีกเรื่องนึงนะอันนั้นเรื่องแต่ว่ามันควรจะทำก็ดูเหมือนว่าหมายเนี่ยไปฝากไว้คือถ้าเกิดออกมาเมื่อไหร่เนี่ยก็ให้เอาหมายเนี่ยแบบใส่ต่ออย่างเงี้ยค่ะคือมันคือเจตนารมณ์ของตำรวจเนี่ยซึ่งก็น่าจะเป็นการตรวจสอบใช่ไหมคะอย่างเช่นผู้กำกับสน.ประชาชื่นเมื่อวานที่ให้การบอกว่าไม่รู้เรื่องคือคนที่รู้เรื่องคือคนที่ไปจับกุมแล้วทำไมคนที่จับกุมเนี่ยไม่ดูก่อนว่าเขาได้ไปทำการบันทึกทำให้การแล้วคือที่น่าสงสัยคือเมื่อทนายความเนี่ยเขาแย้งไปแล้วว่าคดีเนี่ยไปแล้วเนี่ยคุณก็น่าจะไปตรวจสอบก่อนแต่กลายเป็นว่าไปบุกที่โรงพยาบาลและภาพที่เกิดขึ้นคือไปบันทึกลายนิ้วมือขณะที่ผู้ป่วยนี่กำลังแบบโอ้โหเห็นสภาพระยงระยางเลยนะคะจริงๆแล้วเหมือนที่เราพูดกันคือมันละเมิดสิทธิ์จริงๆก็ถ้าผู้บังคับบัญชาเขาบอกไม่รู้เรื่องนะก็157เป็นเลยครับไม่ได้คิดอะไรมากเล่นเป็นเลยแต่ก็ต้องบอกน้องๆว่าเมื่อเขาเล่นแบบนี้คุณก็ต้องฟ้องเป็นนะครับทนายก็อยู่ด้วยเนี่ยทนายช่วยฟ้องในสิทธิ์หมดเรื่องหมดราวไปคือว่ากันตามกฎหมายว่ากันตามกฎหมายเราก็ต้องรู้กฎหมายคุณก็ต้องรู้กฎหมายเขาเป็นตำรวจคุณจะรู้อย่างยิ่งใช่ไหมรู้มากกว่าเราใช่ค่ะคือจริงๆไปสังเกตตั้งแต่เคสแรกนะคะในการจับน้องไมค์คือตำรวจใส่แมสก์แล้วก็แบบว่าหมายก็ไม่เอามาตอนแรกนะคะให้ดูทางมือถือเสร็จแล้วให้แสดงตัวก็ไม่แสดงตัวไม่บอกชื่อเขาพูดก็รีบบอกพูดเร็วๆเสร็จแล้วน้องไมค์บอกพี่ชื่อก๊อกหรือเปล่าคะใช่ก๊อกไหมที่ไปที่บ้านหนูไปขอเหมือนข่มขู่นิดหน่อยใช่ค่ะเสร็จแล้วเขาบอกว่าอ้าวสรุปว่าไปที่ไหนก็บอกว่าตัวเองเป็นตำรวจกองปราบแล้วบอกจะพาไปสน.ลุมพินีสุดท้ายแล้วไปนู่นตชด.ภาคหนึ่งเลยค่ะที่ซึ่งวิธีการลักษณะแบบนี้ไลฟ์สดของน้องๆเนี่ยมันระบุชัดนะคะว่าการที่จะไปแสดงหมายจับเนี่ยคุณต้องแสดงตัวตนกับว่าตัวเองเป็นใครนะคะแล้วก็ในหมายจับเนี่ยตัวเองมีชื่ออยู่ในหมายจับหรือไม่แล้วก็บอกเลยว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่ตรงกับหมายจับไหมต้องวิธีการต้องทำให้ถูกต้องนะคะแต่ครั้งที่ผ่านมาถ้าเกิดน้องไม่ถามเรื่องหมายจับเนี่ยเขาก็ไม่เอามานะคะเปิดจากมือถือบ้าหรือเปล่าคือมันมี2เรื่องเลยนะในบ้านในหมายจับในบางทีเนี่ยคุณเขียนเฉพาะเรื่องว่าคุณผิดมาตราอะไรแต่จริงๆคุณต้องบอกว่าคุณมีพฤติการอะไรที่เข้าองค์ประกอบความผิดนั้นถ้าไม่เขียนไว้เนี่ยก็แสดงว่าคุณไม่ชอบหมายความว่าคุณผิดตามอะไรเนี่ยเอามาตราเรื่องของมีประมาทแต่ไม่ได้บอกเลยว่าคุณไปมีประมาทที่ไหนอยู่ตรงไหนพูดเรื่องอะไรไม่พูดเลยก็ไม่ได้ดังนั้นเขาถึงอยากดูหมายจับดูหมายว่าถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องคุณก็ยกฟ้องเลยแต่ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เจ็บได้ใช่ คือเขาเรียกว่าตั้งแต่เริ่มต้นในการจับกลุ่มเนี่ยนะคะถ้าจับกลุ่มโดยไม่ชอบเนี่ยนะคะมันคือว่าต้นทางผิดเนี่ยปลายทางนี่มีผลมากยังไงก็ยกใช่ค่ะแล้วก็ถ้ามองย้อนกลับไปอย่างกรณีของน้องๆที่ชุมนุมกันตั้งแต่18กรกฎาคมนะคะโดนข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินนะคะซึ่งจริงโทษไม่สูงมากนะคะแต่ว่าพอไปชุมนุมวันนั้นเนี่ยหมายจับออกมา31รายชื่อเลยเราก็แปลกใจว่าอู้ทำไมออกมาหนักขนาดนั้นแต่พอมีบางกลุ่มที่ชุมนุมทั้งที่ในเงื่อนไขของพรกฉบับเดียวกันด้วยกันเนี่ยนะไม่มีเลยไม่มีเลยนั่นไรก็ใส่เสื้อถุงหรือเปล่าใส่เสื้อถุงหรือเปล่าสงสัยเป็นไปได้นะคะอย่างเช่นกรณีหัวหมากไหมคะคนถามตั้งนานว่าออกหมายจับแล้วยังไม่เจอหลักฐานไม่ออกคนเดียวคะล่าสุดออกคนเดียวออกคนเดียวสาวออกไปแก้เขินนะแบบอะไรกันนี่เพราะสีเสื้อจริงๆนะคะใส่เสื้อผิดจริงๆแต่พูดสีเสื้อเนี่ยต้องพูดให้ชัดนะครับว่าถ้าคุณใส่สีเสื้อแล้วเนี่ยคุณแอบอ้างไปทำสิ่งที่ไม่ดีโอ้อันนี้ล่ะคุณทำในสิ่งที่ในความเห็นผมนะถือว่าคุณเนี่ยไปทำให้สถาบันเนี่ยเสื่อมเสียคุณบอกไม่เกี่ยวกับสถาบันใส่เสื้อสีนั้นเฉยๆแต่สุดท้ายคนก็สึกได้คนคิดได้ว่าเป็นอย่างนั้น คุณทำในเหมือนกับตัวแทนจริงๆคุณเห็นตัวแทนพระองค์ไหมเวลาที่เขาออกงานจริงๆนะเขาจะเรียบร้อยมากนะ แล้วก็จะพูดจาไพเราะเขาจะมีการพูดคำหยาบคายไม่มีการไปตีใครไม่อะไรต่างแต่คุณพูดภาษาชาวบ้านคือแอบอ้างเพื่อให้ตำรวจได้เกรงใจ แล้วคุณก็ไปทำร้ายคนตำรวจเกรงใจจริงๆหาข้อมูลไม่เจออีกอันนี้เพราะเป็นอย่างนี้เจ้าที่ถ้าตรงไปตรงมาการแอบอ้างจะไม่เกิดขึ้นคุณจะไปสนใจสีเสื้อถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่ทำผิดกฎหมายคุณจับเลยแต่คุณก็แกล้งไม่จับแกล้งความเป็นใช่ไหมรู้ตัวใช่ไหมคะ
แต่ถ้าเกิดคุณทำจริงคุณดูแลเขาจริงๆแต่จับเขาจริงๆมันก็หมดปัญหาไงแต่นี่คืออาจจะเป็นความรู้สึกว่าได้กลัวไหมหรือยังไงนะซึ่งมันทำให้คุณไม่ทำงานตรงไปตรงมาตามหน้าที่มันก็มีปัญหาอย่างเมื่อวานนี้นะคะต้องพูดถึงเสี่ยโป้เลยค่ะเสี่ยโป้เนี่ยนะคะก่อนหน้านี้ก็โดนคดีนะคะโดนคดีซึ่งก็เป็นคดีเขาเรียกว่าอุกชะกันเลยล่ะนะคะเรื่องของการใช้ปืนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ได้รับการประกันตัวแต่เมื่อวานเสียโป้โผล่ไปใส่เสื้อเหลืองแล้วก็ชูพระบรมฉายาลักษณ์คนก็บอกว่าโอ้โหทำไมถึงแบบเป็นไปก่อเหตุที่แบบว่าไม่ดีแต่ว่าพอมายืนอยู่ตรงนั้นแล้วมีคนเหมือนเสียงเรียกของกองเชียร์เนี่ยค่ะเรียกเสียโป้สู้ๆอะไรเงี้ยคนก็มองอ้าวถ้าเกิดสมมติทำไม่ดีปุ๊บเนี่ยมาใส่เสื้อแล้วก็มันไม่ควรไม่ควรนะคะจริงๆคุณไม่ควรไปแต่แรกมันทำให้เกิดการแปะเปื้อนไงเป็นมลทินเป็นความโมหมองไอ้เรื่องนี้เราต้องดูให้ดีนะครับแต่นี่ใจคุณเองเนี่ยคุณพยายามจะไปหาเรียกว่าคุณทำไม่ดีอยู่ใช่ไหมคุณก็ไปหาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือไปหาคนปกป้องคุณก็ไปแอบอยู่หลังอย่างที่เราเคยคุยไว้สุดท้ายเนี่ยสถาบันคือโลกแล้วคุณก็แอบอยู่หลังโลกแล้วโลกเป็นไงครับธนูธเนอหอกเฮอปักเต็มไปหมดโดนตำหนิติดเตียนใช่ไหมแทนจะทำให้เขาบริสุทธิ์ถูกของคุณไปทำเรื่องนี้แล้วจริงๆเนี่ยวันนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูเรื่องกรณีที่มีผู้สื่อข่าวต่างประเทศเขาสัมภาษณ์เนี่ยคือในหลวงทรงก็เรียกว่าทรงงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายแป๊ะเลยคือพูดเรื่องการเมืองผมไม่ตัดบอกไม่มีความเห็นนี่พูดสารสบานนะไม่มีความเห็นที่ถูกต้องแล้วไงคือผมไม่จะไม่ยุ่งเรื่องการเมืองแล้วก็เราพูดถึงว่ากลุ่มคนต่างๆเป็นไงก็บอกเราก็ไปดูพนองกันเรื่องปกติใช่ไหมแล้วก็รักทุกคนนั่นแปลว่าในระบอบประชาธิปไตยนะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าคิดยังไงแต่ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยพระองค์พระมหากษัตริย์จะไม่ยุ่งการเมืองแล้วจะให้แต่เรื่องคุณเท่านั้นเรื่องโทษไม่ให้ สมัยก่อนเนี่ยมีเรื่องโทษด้วยถ้าไปละเมิดใช่ไหมเขาก็ตัดทิ้งซะให้เหลือแต่เรื่องคุณดังนั้นพระมหากษัตริย์จะพูดเฉพาะเรื่องคุณเท่านั้นก็แต่เราเห็นว่าระบบกลไกเนี่ยถูกต้องแล้วแต่บังเอิญว่ามีแก๊งของพวกคุณไปแปะใช่ไปแปะทำให้มัวหมองเนี่ยแล้วคุณก็ถอยหน่อยได้ไหมล่ะช่วยกันหน่อยเพื่อจะรักษาสถาบันให้มีความบริสุทธิ์คือถ้าณวันนี้นะคะบางครั้งคนอาจจะมองแบบว่าในทางที่ดีแต่พอว่าพอไปเห็นอย่างเช่นพุทธอิสระอย่างหมอวรงอย่างเสี่ยโป้เนี่ยนะคะก็เหมือนที่ท่านผู้ชายบอกว่ามันมีเรื่องที่ทำให้คนแบบเริ่มตั้งข้อสงสัยเริ่มสงสัยว่าทำไมคนเหล่านี้จึงไปอยู่ในแต่เขาก็ต้องพยายามไปไงเขาก็ต้องการหาเขาเรียกว่าหาโล่ที่ว่าพยายามเข้าไปหาทางเข้าไปให้ได้เพื่อหาโล่แต่ถ้าคุณเนี่ยจงรักภักดีรักจริงเนี่ยคุณต้องถอยออกมาแต่ถ้าเรื่องใจเขาไงแต่ว่าถ้าจะถามว่าทางความคิดของเขาเนี่ยเขาต้องการอะไรเขาต้องการที่ว่าเขาจะได้ทำสิ่งที่ไม่ดีทอไปได้โดยที่ปลอดภัยซึ่งมันไม่ดีไม่ดีนะคะไม่ดีคุณต้องถอยออกมาโอ้อันนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีคุณต้องถอยคนเหล่านี้ก็เหมือนไปอาศัยโล่เนี่ยนะคะใช่อาศัยที่บอกว่าเป็นบวกเลยเป็นดีเลยนะคะแล้วโล่ก็พลุนหมด คนก็คว้างหินคว้างขวานคว้างธนูทั้งคอเคิร์มาเต็มไปหมดโล่ลำบากใช่ค่ะทีนี้มองมาอีกด้านหนึ่งเช่นพวกน้องๆอีก3คนเนี่ยนะคะที่บอกว่าเพนกวินเมื่อวานนี้โพสต์ความบอกว่าเหมือนกับว่ามีคำสั่งว่าต้องการจัดการกับน้องๆทั้ง3คนซึ่งอาจจะไม่ใช่เมื่อวานหรืออาจจะเป็นวันไหนแต่ว่ามีโทรมาเช่นนั้นพอมองแบบนี้ท่านพงศกรมองยังไงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ นอกจากคนจะสร้างเรื่องเพื่อที่จะป้ายสีเพราะเรื่องนี้ถ้าทำเนี่ยทำก็ทำเงียบๆไม่บอกกันค่ะแสดงว่าคุณสร้างประเด็นขึ้นมาแล้วจะทำตาม เพื่อให้คนคิดไปถึงข้างบนเพื่อสร้างสถานการณ์ดังนั้นต้องไปหาดูว่าใครอยากสร้างสถานการณ์เพื่อต้องไปดูตรงนั้นแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่ออยู่ต่อหน้าคนจำนวนมากอยู่ต่อหน้าของเจ้าหน้าที่อะไรต่างเนี่ยซึ่งค่อนข้างเปิดเนี่ยนะโอกาสจะทำเรื่องนี้ไม่มีโอ้โหแล้วมันมองสถานการณ์ยากมากเลยนะคะในเวลาแบบนี้มันซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็สลับไปสลับมาเช่นบางทีช่วงจังหวะชุมนุมกำลังมาอ้าวมีการปล่อยตัวบรรดาแกนนำเพราะว่าจริงๆแล้วศาลชั้นต้นยกแต่ว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยอนุญาตให้ปล่อยตัวเนี่ยนะคะแล้วก็ที่เราเริ่มเห็นภาพชัดเจนคือว่าศาลเนี่ยไม่อนุญาตตามที่ตำรวจขอนะคะเช่นตำรวจขอ12วันให้5วันให้7วันเนี่ยแสดงว่าศาลเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับตำรวจเลยในการกักขังลักษณะแบบนี้ต้องมองว่าตำรวจในฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารเนี่ยมีนายแต่ว่าศาลยุติธรรมเนี่ยเขาเป็นอิสระ
ดังนั้นเนี่ยความเห็นอาจจะไม่ตรงกันก็ได้อันนี้เป็นข้อดีไงแต่ถ้าเห็นตามกันเรายุ่งโอ้โหค่ะแสดงว่าโอเคหมายความว่ามันมีเขาเรียกว่ามีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับในเรื่องของว่าไม่มีการเข้าไปออกกวนวุ่นวายในเรื่องกระบวนการยุติธรรมพอสมควรแต่ตำรวจเนี่ยที่แบบว่านายไม่รู้เรื่องแต่เด็กไปจับเนี่ยบางทีอาจจะถูกสั่งตรงก็ได้เราไม่รู้ใครสั่งใครทำเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่ตำรวจทำมันก็มี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเขาทำตามสั่งเป็นกรณีพิเศษเพื่อวางแผนอะไรหรือเปล่าหรือทำอะไรพิเศษเพื่อสร้างสถานการณ์อะไรหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับหรือไม่รู้อะไรเลยเป็นคนที่เป็นซื่อๆทำไปตามนั้นแล้วก็เห็นอะไรก็ทำไปโดยไม่ได้รู้การเมืองอะไรเลยก็ทำให้ในสุดแล้วก็วงการตำรวจก็โดนตำหนิเหี้ยนไปซึ่งก็น่าเสียดายตำรวจเนี่ยจริงๆคุณสามารถยืนอยู่ข้างประชาชนได้นะครับแล้วก็คนผิดว่าตามผิดก็ไม่ได้แย้งเลยนะคนถูกก็อย่าไปยุ่งกับเขาถ้าผิดเนี่ยก็เอาพอสมควรค่ะเขาเด็กทั้งนั้นนะครับว่าตามสมควรคือถ้ามองอย่างเหมือนกรณีการไปจับน้องรุ้งเนี่ยคือถึงขั้นบุกไปแล้วน้องก็ไม่สบายนี่นะคะไปพิมพ์ลายนิ้วมือเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไปสู่กระบวนการศาลพอวันนี้ศาลแขวงปทุมวันยกคำร้องเนี่ยเขาบอกว่าจับแทบเป็นแทบตายไปงัดแทบเป็นแทบตายเนี่ยพอถึงเวลาแล้วยังไงต่อเนี่ยก็เพราะว่าทางศาลที่เป็นอิสระเขาบอกว่าคุณทำเกินเหตุแต่ทำเกินเหตุเนี่ยเพื่อสร้างกระแสอะไรบอกผมตั้งคำถามคุณทำไปทำไมเพราะว่าจริงๆไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้แต่ทำทำไมต้องการสร้างประเด็นอะไรหรือเปล่าสำหรับเจ้าที่ซึ่งอาจจะไม่รู้เรื่องอาจจะโดนสั่งอาจจะมีนายสั่งมาบอกฝ่ายบริหารเนี่ยมีปัญหาดังนั้นคนที่เงียบๆอยู่ไม่มีข่าวไม่มีอะไรเลยเป็นคนสั่งก็ได้เราไม่รู้ก็ต้องดูกันไปค่ะก็ไม่รู้ว่าทิศทางการเมืองจะเป็นยังไงนะคะท่านผู้ชมโดยเฉพาะเขาบอกว่าเงื่อนไขที่นำไปสู่ความรุนแรงก็คือเรื่องของการจับกลุ่มน้องๆ นี่แหละที่บอกว่าพอปล่อยปุ๊บอายัดปั๊บปล่อยปุ๊บอายัดปั๊บคือไม่มีทางได้เจอกับกลิ่นอิสรภาพข้างนอกเลยอย่างทนายอานนท์เนี่ยค่ะที่เชียงใหม่เนี่ยค่ะพออุทธรณ์ผ่านปุ๊บอ้าวหมายจากสน.เนี่ยค่ะชนะสงครามมาละต้องพาตัวเดินทางเนี่ยอันนี้อย่างที่เราพูดแต่แรกนะเพราะว่ามันมีระเบียบหรืออะไรต่างหรือกฎหมายอะไรบางอย่างที่บอกว่าคุณต้องรวมไม่คดีได้ไม่ใช่คดีรวมแล้วนะรวมสำนวนได้อันนี้ทำไมไม่ทำมีอะไรในใจหรือเปล่าถามแบบคนไม่รู้อ่ะคุณรู้คุณก็ช่วยตอบมาใช่ถามแบบสงสัยค่ะถามแบบสงสัยว่ามันมีอะไรนัยยะอะไรหรือเปล่าคือถ้ามันมีนัยยะนี่คือก็ถ้ามองว่าเด็กๆผิดก็ใหในการต่อสู้ในชั้นศาลว่าไปตามนั้นแต่คุณแต่วิธีการเนี่ยคือมีทางอื่นที่ทำง่ายกว่านี้ดีกว่านี้ทำเป็นระบบง่ายๆกว่านี้เช่นรวมอ่านรวมสำนวนคุยกันแล้วก็จบกันแล้วก็รู้แล้วคุณได้รับหมายอะไรเรียบร้อยแล้วจบแล้วทำครั้งเดียวจบใช่ไหมนี่ต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรวุ่นวายหมดเหมือนกับเอาวิธีการดำเนินการของทางฝ่ายเจ้าที่มาใช้เป็นประโยชน์ในทางการเมืองอันนี้ไม่ถูกเจ้าที่ต้องตรงไปตรงมาใช่ต้อง80คดีค่ะตกใจมากเลยบอกโอ้อยู่กันยันแบบยันตายค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคดีที่เกิดขึ้นที่วันนี้ทางด้านของอาจารย์พนัสสนียนนท์ได้พูดตอนที่แถลงร่วมกับฝ่ายค้านเนี่ยนะคะพอฟังมุมมองอาจารย์นี่ทำให้เรามีโลกทัศน์ที่ได้เห็นว่าถ้าเกิดสะท้อนถึงความยุติธรรมจริงๆเนี่ยเด็กๆเนี่ยควรจะได้เข้าถึงความยุติธรรมด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อที่จะให้เข้าไปหาหลักฐานมาต่อสู้ไงคะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆปุ๊บคือแม้จะถูกคุมขังเนี่ยเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ดังนั้นการที่ไปอยู่อย่างนั้นกลายเป็นว่าผู้ไม่บริสุทธิ์เลยก็ถึงมีการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นหลักไว้ก่อนคือต้องมองว่าการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยต้องเป็นหลักแล้วการที่จะไม่ปล่อยตัวเมื่อเป็นข้อยกเว้นก็คือดูท่าทีแล้วต้องหนีแน่ต้องไปขอกลัวเลยแน่แต่ที่ตอนเวลาจะทำเนี่ยเราก็มักจะพยายามจะจับไปก่อนจะไม่ถูกต้องคิดใหม่หรือต้องไปเรียนกันใหม่เรียนกฎหมายกันใหม่ว่าหลักการก็คือปล่อยให้มากที่สุดเพื่อเขาไม่หาหลักฐานมาสู้ตรงไปตรงมาทีนี้เขาไม่ต้องการเนี่ยเขาต้องการให้สมมติว่าโดน80คดีใช่ไหมว่าคดีระวันพอประเดี๋ยวคดีสุดท้ายปั๊บคดีแรกตัดสินแล้วยังไม่รู้จะยังไม่ออกไหนเลยใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ประมองก็คือเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนเรื่องของการเข้าไปในเรือนจำเช่นกรณีที่ตำรวจยังสอบสวนไม่เสร็จแล้วระยะเวลาในการสอบสวนนี่ก็ฝากขังก่อนพอฝากขังปุ๊บเนี่ยแทนที่จะถูกแยกไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ฝากขังแล้วไม่รวมอยู่ในกลุ่มของคนที่ตัดสินแล้วกลายเป็นว่าคนที่ฝากขังต้องไปโดนตัดผมต้องไปโดนแบบว่าตรวจร่างกายเหมือนกับเสมือนว่าเป็นคนที่กระทำความผิดแล้วอย่างเช่นกรณีน้องรุ้งเนี่ยจากเดิมผมสีทองใช่ไหมคะก็ไปตัดผมสั้นแล้วก็กลายเป็นย้อมสีดำแล้วก็ถูกตรวจทุกอย่างนะคะก็จำได้ตอนสมัยพี่หนิงจิตราโคชเดชเนี่ยเล่าว่าแค่ฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ที่ไม่ไปรายงานตัวเนี่ยถูกตรวจหมดเลยนะคะ
ตรวจร่างกายตรวจภายในตรวจอะไรแบบเอ๊ะแบบนี้เราควรจะมีวิธีการต้องแก้กฎหมายเป่าวิทยาค่ะคือตอนนี้ที่ผมอยู่เป็นอยู่คณะความมั่นคงเนี่ยเราพยายามแก้กฎหมายเรื่องของเป่าวิทยาบางส่วนในเรื่องของความยุติธรรมนะอาจารย์จำนงที่ออกรายการทุกวันให้เขาช่วยเขียนนะครับเราต้องแยกออกมาระหว่างผู้ที่ต้องสงสัยหรืออะไรต่างแยกออกมาเลยต้องไม่คิดว่าเขาเป็นคนผิดก่อนถ้าคิดเป็นคนผิดเนี่ยมันจะเข้าระบบนี้ใช่ต้องแยกออกมาก่อนแต่ก็มันต้องสู้กันเยอะเพราะว่าเรามักจะพยายามจะเอารัฐมาควบคุมคนคือบอกว่าจริงๆคนมันเกิดก่อนรัฐคนก็ต้องมาก่อนค่อยรัฐค่อยมาบ้างค่ะก็อยากจะให้มีการแก้ไขนะคะตรงนี้จริงๆปอยก็เนื่องจากว่าศึกษาเรื่องของกฎหมายมาตั้งแต่นานแล้วนะคะก็เห็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องนี้จริงๆแล้วถ้าเกิดเขาถูกกล่าวหายังไม่ถูกตัดสินว่าเขาคือผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยค่ะมันไม่ควรปฏิบัติกับเขาเนี่ยต้องแยกผู้ถูกกล่าวหาใช่ค่ะผู้ต้องหาแยกจากกันควรจะแยกออกจากกันคือถ้าเกิดวันนึงเนี่ยเราถูกแค่กล่าวหาก็ควรจะไปควบคุมตัวอยู่ในจุดที่ไม่ถึงขั้นที่มันเหมือนกับคนที่ถูกตัดสินว่ากระทำความผิดแล้วคือต้องผู้ถูกกล่าวหานะพูดเหมือนผู้ถูกต้องสงสัยอ่ะกับผู้ที่ถูกกล่าวหาก็เป็นจำเลยแล้วเป็นแค่ว่าจะเข้าขบวนการแล้วเนี่ยควรจะแยกจากกันใช่ค่ะควรแยกจากกันเพราะว่าคนที่แค่คนเขาบอกว่าคุณผิดแล้วเนี่ยเรายังไปหาข้อมูลหลักฐานมาแก้อะไรเข้าคุกไปแล้วใช่ค่ะมันไม่ควรเลยคือหลักฐานเขาแทนที่เขาจะไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่มาต่อสู้คดีเพราะว่ายังไม่สู่ขบวนการในการต่อสู้คดีเลยกลายเป็นว่าถูกควบคุมตัวเหมือนที่ท่านพลกรบอก80คดีอ่ะกว่าจะไปพูดถึงคดีแรกแต่สินเนี่ยอยู่ในคุกอยู่เลยยังไปไม่ไปไหนเลยนะคะดังนั้นวันนี้ที่เราพูดคุยกันก็คงจะครอบคลุมเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองทั้งหมดว่าวันนี้มันเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับประเทศแล้วก็มาถึงเรื่องของพลเอกประยุทธ์แล้วก็เชื่อมโยงกับนักศึกษาทำไมมาชุมนุมและทำไมวันนี้การปฏิบัติตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อผู้ชุมนุมที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเนี่ยจึงเหมือนกับมันโหดร้ายกับน้องๆซึ่งเพียงแค่ต้องการการเปลี่ยนแปลงในบางเรื่องที่อาจจะบอกว่าคนอีกมุมนึงอาจจะมองอีกมุมนึงแต่น้องๆมองว่าเอ๊ะคำว่าปฏิรูปเนี่ยหมายความว่าเขาต้องอยู่ในยุคของเขาต่อไปเนี่ยมันเหมาะสมอย่างไรก็คือเราต้องยืนหลักประชาธิปไตยก็คือปกครองในสื่อส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ฟังเสียงส่วนน้อยคือน้องๆเนี่ยเขาก็พูดเฉพาะความรู้สึกของเขาเราก็รับฟังไปอย่าไปตื่นเต้นมากนะครับใช่ใช่แล้วก็เอาที่เขาเสนอมาเนี่ยมาเข้ามาว่าจริงซึ่งต้องไปว่าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปว่าอะไรต้นเล็กแยกไปจริงๆรับไปเลยยังได้เลยเพราะหลายเรื่องดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญเลยมันมีข้อเดียวจริงๆที่เกี่ยวข้องรัฐธรรมนูญแล้วก็แก้ได้ไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับทีนี้คุณเห็นเขาเสนอแล้วก็พูดอย่างนี้แล้วก็ตกใจแล้วก็ไปจะไปกัดแกล้งนิดหน่อยแต่ถ้าเราฟังท่านเนี่ยปัญหาของประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเราฟังก็จบได้ยินละเอามาเลยมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ไปเข้ากระบวนการประชาธิปไตยสิ่งส่วนใหญ่ก็อะไรก็ว่าตามนั้นอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลยก็ได้ใช่อยู่ที่สุดส่วนใหญ่ใช่ไหม ถ้าเกิดมันไปตีกันซะก่อนเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์นะคะก็แค่วันนี้เหมือนกับทุกอย่างมันต้องจบลงโต๊ะเจรจานะคะคือต้องฟังเหตุผลของเด็กๆว่าฟังเนี่ยว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรความเป็นไปได้ของคนที่อยู่ในแวดวงทางการเมืองหรือคนที่อยู่ในกระบวนการรัฐศาสตร์หรือยุติธรรมนี่นะคะก็ต้องมองว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนแต่ณวันนี้เห็นว่าทางด้านของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเขาก็เสนอแนวทางที่จะแก้ไขเนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าบอกว่าจะต้องเอาอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเคยเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมหรืออะไรมาเข้ามาเดี๋ยวแวดวงนี้เพราะว่ามันก็คงไม่จบลงในโต๊ะเจรจานะคะเช่นว่าเอาคุณอภิสิทธิ์มาเนี่ยโอ้มันก็ไม่จบนะคะเพราะว่าหนึ่งในรายชื่อที่น้องๆเนี่ยเขาก็รับไม่ได้ก็คือมีชื่อเหมือนกันผมมองว่านะมันมี3เรื่องง่ายๆเรื่องของการละออกไม่ต้องเขียนใช่ไหมเรื่องการรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณก็เพียงแต่ว่าสอบถามไปที่ผู้ชุมนุมเลยคุณจะแก้ประเด็นไหนเขียนมาเลย7เรื่องจบไหมจบใช่ไหมปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เอาคุณบอก10ข้อใช่ไหม10ข้อเนี่ยตรงไหนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเอานั้นยกมาก็ไปยกแล้วก็ทำได้ไหมจบที่เหลือเป็นเรื่องของส.ส.เป็นเรื่องของสภาก็ว่าระบบทั้งหมดเนี่ยเอาไปโยนให้สภาทำไม่จะยากไหนก็จบแล้วไงใช้เวลาแค่2วันก็จบแล้วปรากฏว่าจะมีกลุ่มนึงที่บอกว่าพยายามจะไม่แก้นะคะเออก็กลุ่มของไทยพักดีของคุณหมอเราเขาก็พยายามจะไม่อยากยืนยันว่าจะไม่ให้แก้คุณรู้ไหมว่าจะไม่ให้แก้เรื่องอะไรรู้ยังทั้งคู่นะไม่รู้ทั้งคู่ค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วถ้าไปหมดใช่ไหมใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยคุณต้องฟังเขาก่อนเดี๋ยวว่าเสนออะไรแล้วตอนเนี้ยสิ่งที่เสนอเนี่ยเสนอด้วยประเด็นละเดี๋ยวจะว่าจะทำอะไรต่อ
ไอ้ที่มาเสนอจะทำยังไงบอกมาสิก็บอกมาก็จบแล้วคุณไทยพักดีมาฟังได้ไหมฟังได้ก็จบไงไม่มีอะไรพิสดารลึกซึ้งแต่ถ้าบอกว่าผมจะเสนอห้ามเสนอผมเสนอห้ามเสนอก็ตีทั้งวันใช่ค่ะนะคะเพราะจริงๆว่าอยากเพียงแค่เอาความคิดเห็นของตัวเองฝ่ายเดียวแต่มองว่าทำไมทำอย่างไรที่ทำบ้านเมืองมันจะไปได้บ้านเมืองจะสงบจริงๆเนี่ยมันต้องยอมรับซึ่งกันและกันแต่ดูเหมือนว่ามันจะตีรวนเหมือนกับอีกฝ่ายนึงจะได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองอยู่แค่นั้นแหละใช่ค่ะไม่จบพอดีปิดท้ายท่านโฆษกรฝากสถานการณ์บ้านเมืองกับพี่น้อยค่ะสถานการณ์บ้านเมืองมี2เรื่องนะคือเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นฝากอย่างยิ่งเลยครับอย่าดูดายนะครับต้องไปเลือกตั้งให้เยอะที่สุดตอนนี้ลงไปคุยกับท้องถิ่นดูงบประมาณแล้วก็เราอยากจะได้อะไรเนี่ยลงไปมิฉะนั้นแล้วเนี่ยจะถูกครอบงำนะครับอันที่2ก็คือสถานการณ์ทางการเมืองที่มีเรื่องทางการเมืองอยู่ในระดับชาติในต่างๆเหล่านี้นะครับทุกฝ่ายขอให้เสนอเป็นรูปธรรมว่าจะเอาอะไรกันและที่จะว่าอะไรกันเนี่ยมาวางบนโต๊ะแล้วก็นั่งคุยกันมันไม่ได้มีอะไรยากนิดเดียวค่ะก็ฝากไว้นะคะอีกเรื่องนึงก็พลเอกประยุทธ์ก็ควรพิจารณานะคะว่าท่านเองเนี่ยยังมีกลิ่นอายของคสช. อยู่ถ้าเกิดท่านเนี่ยผ่านไปเอาไปสมัยผ่านไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยดีขึ้นนะคะท่านจะบอกว่าไม่ผิดอะไรให้ลองกลับไปทบทวนดูก่อนแล้วกันว่าอาจจะผิดก็ได้นะคะสายหยาดนะคะขอบพระคุณพลโทดร.พงศกรราชชมพูค่ะอดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วกลับมาติดตามกันใหม่กับรายการตรงไปตรงมาพรุ่งนี้นะคะ 17:00 น.ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ